ขนลุกเลยย้อนคำทำนายหมอดูดังพูดถึงความรักแอปปี66เปิดดวงเดือนธันวายิ่งเปเวอร์ทำแฟนๆได้ยิ้มแก้มปี่หลังจากตุนเชียร์กันมาตลอดให้แอปทักษออได้มีความรักหัวใจเป็นสีชมพูบ้างได้มีความสุขกับเขาเสียทีกระทั่งล่าสุดนนกุลและแอปเปิดใจกำลังคบหาศึกษาเรียนรู้รอเลื่อนสถานะแฟนพร้อมติดจรวดเมื่อถึงเวลาที่พร้อมนั้นถือเป็นความรักที่ทำให้แอปได้มีพลังดีๆเข้ามาแฟนๆที่ลุ้นมานานก็มีความสุขไปด้วยขณะที่ย้อนคำทำนายของหมอช้างทศพรเมื่อช่วงธันวาคมปีที่แล้วทำเอาขนลุกกับความแม่นเป๊ะโดยหมอช้างได้มาเปิดดวงปางปี2566กับ12ราศีตอนหนึ่งได้ทำนายราศีปังเรื่องความรักปี2566ปรากฏราศีตุลมาแรงอันดับ1ซึ่งเป็นราศีของแอปโดยหมอช้างยังบอกอีกว่าราศีตุลมาเบอร์หนึ่งเลยปีหน้าเรื่องความรักต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาในปี2566ดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาเตรียมให้พร้อมเปิดได้ปีหน้านี่แกนโอเพนนิ่งเลยเปิดได้แต่ต้องเปิดปี66ราศีตุลถ้าโสดอยู่มีโอกาสสละโสดแถมล่าสุดหมอช้างยังไปทำนายดวงชะตาเดือนธันวาคม2566ในรายการนึงทำนายถึงเรื่องความรักของราศีตุลก็ตอกย้ำเข้าไปอีกถึงความรักเดือนธันวาคมนี้ว่าเป็นช่วงเทศกาลสละโสดเปิดตัวมีความรักที่ลงตัวคนโสดเจอคนที่ใช่ตัวจริงขอขอบคุณแหล่งที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ